นะฮะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะก็คือการคาดคะเนความชื้นพอเราคาดคะเนความชื้นเสร็จปั๊บนะฮะคาดว่าจะเก็บอีกประมาณ10กว่าวันทางทีมงานก็จะเร่งนะฮะเร่งดึงสายน้ำหยดออกครับดึงให้หลวมๆนะครับเพื่อนๆดึงให้หลวมๆนะครับขั้นตอนการดึงเราก็ต้องเปิดแกะออกก่อนนะครับแกะตรงนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับหมุนตรงนี้ออกนะครับตรงนี้มันหมุนดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี่นะนี่ตรงนี้นะคลายออกมาแล้วก็ดึงออกปึ๊บนะครับพอดึงออกปั๊บแล้วก็ดึงสายกลับมาเลยครับนะฮะดึงสายออกมาให้หลวมๆนะทางทีมงานกำลังดึงสายอยู่นะฮะเห็นไหมต้องใช้แรงงานดึงนะฮะนะครับกลับไปนี่ปวดแขนเลยแล้วครับคือถ้าเส้นนี้ยาวประมาณเส้นนี้ยาวประมาณเท่าไหร่ครับลุงประมาณสัก100เมตรได้ไหมครับ90เมตรนี่ใช้คนในการดึงให้สายหลวมอยู่ที่3คนนะครับต้นสายกลางแล้วก็ปลายฮะเพื่อขยับสายให้หลวมแล้วดึงออกมาเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องหมุนโดยเครื่องหมุนจะใช้เครื่องต่อกับหัวรถไถเดินตามนะฮะเพื่อดึงสายเข้าในโลฮะในม้วนฮะแบบแรกคือต้องถอดสายแล้วก็ดึงนะฮะดึงใช้แรงเยอะไหมครับคุณลุงครับก็พอประมาณครับบางทีมันก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วตอนกลางคืนนอนแล้วปวดไหล่ปวดแขนไหมครับมีมั่งปกติตามอายุแล้วต้องกินยาดองแก้ไหมครับต้องมีมั่งครับยาดองตรงนี้แล้วเนาะโอเคมาดูการเปิดนะฮะเปิดวาล์วนะครับค่อยๆเปิดนะฮะนี่คือการเปิดวาล์วนะครับแล้วก็ดึงไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าปั๊บอยู่นะหลุดนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงสายกลับมาโอ้อันนี้ง่ายมากเลยครับง่ายยาคือที่มันติดดับมันดึงยากเพราะว่าลากของยาบันพันครับยาจะเกาะสายไว้อ๋อลากยาจะเกาะครับคือหลังจากนั้นแล้วนะครับพอเราม้วนใส่เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บางแปลงก็จะเอาไปแช่น้ำยานะฮะกัดตะกอนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็ติดตามด้วยนะครับ